머리 껍데기에서 춤춰요 덤덤 สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมากับการทำรีแอคชั่นของช่องเรากันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมารีแอคเนาะเพลงใหม่ของน้องโซมีนะที่เพิ่งปล่อยออกมานะคะก็เป็นซิงเกิลเพลงที่ชื่อว่าดำๆนะก็ได้ดูทีเซอร์มาก่อนหน้านี้นะคะคือเป็นแนวแบบไฮสคูลเนาะที่สำคัญนะคะน้องสวยมากเลยนะจริงๆเราชอบลุคนี้ของน้องมากนะคะก็ในวันนี้นะคะเราจะมารีแอคเพลงดำๆของน้องกันเนาะโอเคค่ะเรามารีแอคชั่นเพลงดำๆของน้องโซมีกันเลยดีกว่าเนาะโอเคเริ่มมาก็คือแบบมงกุฎเลยนะน่ารักมากเลยอะเจ้าหญิงอะไรอย่างงี้น้องสวยมากเลยนะทุกคนน้องโตขึ้นมากเลยนะคะสวยมากโอ้มีความแบบไฮสคูลนะพระเอก MV ก็หล่อนะว้าวไม่ธรรมดาหุ่นดีมากว้าวน้องสวยมากจริงน้องคนนี้ก็น่ารักนะน้องที่แสดงเป็นโซมีตอนเด็กโอสีผมนี้เหมาะกับน้องมากเลยนะจริงปาร์ตี้ว้าปวดเอวแล้วเนี่ยจริงๆเห็นท่าแล้วอะสวยอะวีโอ้โหหุ่นแบบเราไม่กล้ากินข้าวเลยนะจิหุ่นดีมากว้าวจำจำน้องโซมีน่ารักอะว้าวชอบ MV อ่ะโอเคค่ะเราก็ได้รีแอคเนาะเพลงดำๆนะคะของน้องโซมีจบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือตัว MV เนาะทำให้เรานึกถึงนะหนังเรื่องแบบแนววัยรุ่นนะไฮสคูลวัยรุ่นของอเมริกานะเรื่อง Mean Girl เนาะแล้วก็เรื่อง Clueless นะคะคือน้องให้ฟิลนั้นเลยนะน้องเหมือนนางเอกในเรื่องมากเลยนะคะสวยมากจริงๆน้องสวยมากแล้วก็โตขึ้นมากเลยนะโซมีอ่ะคือเห็นพัฒนาการน้องมาตลอดนะคะจะบอกเลยว่าน้องไปได้ไกลมากจริงๆนะคือแบบภูมิใจเนาะดูมาตั้งแต่น้องยังเด็กๆเลยอะโตขึ้นแบบสวยมากจริงๆเราชอบแนวนี้แนวไฮสคูลอะว่าเพลงนะคะเพลงคือเป็นแนวน้องโซมีเลยนะออกแนวสากลหน่อยๆนะว่าไหมแล้วก็ตัว MV นะฉากเฉิกอะไรอย่างนี้ก็คือสวยมากนะคะเป็นแบบสดใสอะชอบช
ชอบจริงๆชอบแนวนี้จริงๆน้องโซมีน่ารักมากสวยมากเพราะแบบสีผมน้องคือเหมาะน้องมากๆเลยนะคะสีบอลน่ะโอเคเราก็ได้รีแอคเนาะเพลงดำๆจบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอฝากให้ทุกคนนะคะไปดูเพลงใหม่ของน้องโซมีกันนะคะเพลงดำๆเนาะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคือถ้าใครตามน้องมาตั้งแต่เด็กๆนะคือตอนนี้นะคือพัฒนาการน้องคือไปได้ไกลจริงๆนะคะก็ไปดูกันเนาะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะโอเคในครั้งหน้านะคะเราจะกลับมากับการทำรีแอคชั่นเพลงอะไรวงไหนกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะในครั้งนี้เนาะก็ขอลากันไปก่อนค่ะครั้งหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย